สวัสดีครับท็อปฮิตลูกหนังเรื่องราวข่าวใหญ่ของโซนอาเซียนบ้านเรานะครับสำนักข่าวเวียดนามตีข่าวใหญ่เลยนะครับกวางไห่ย้ายสู่ท็อป5ยุโรปสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเดอะทาวรายงานข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลเวียดนามกันอีกแล้วนะครับข่าวนี้ยังไม่จบสักทีแหล่งข่าวจำนวนมากยืนยันว่าเหียนกวางไห่ได้บรรลุข้อตกลงกับทีมสโมสรชั้นนำในลีกอึ้งฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แฟนบอลชาวไทยหลายๆคนคงเอ๊ะใจกันใช่ไหมครับว่าทำไมยังไม่เปิดตัวมีแต่ข่าวลือว่าจะไปทีมโน้นบ้างทีมนี้บ้างก็สาเหตุที่ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับเนื่องจากเพราะว่าต้องรอสัญญาของเหียนกวางไห่สิ้นสุดกับต้นสังกัดเก่าฮานอย FC ซะก่อนนะครับซึ่งเหียนกวางไห่นะครับมีสัญญากับฮานอย FC ถึงวันที่12เมษายนหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามรายนี้ย้ายสู่ลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับจะทำให้เหียนกวางไห่จารึกชื่อเป็นนักเตะอาเซียนคนแรกที่ย้ายจากทีมอาเซียนเข้าสู่ลีกเอิงฝรั่งเศสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือพอสมควรตัวแทนกวางไห่ได้ข่าวว่าเสนอโปรไฟล์2บิ๊กไทยลีกด้วยเรียกค่าเหนื่อยสูงถึงจะหลักกันเลยทีเดียวนะครับสื่อใหญ่ในเวียดนามหลายสำนักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเอเย่นของเหียนกวางไห่นะครับแข่งระดับซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามได้ยื่นข้อเสนอโปรไฟล์ให้กับ2บิ๊กทีมของเมืองไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อพิจารณาคว้าตัวแนวรุกเจ้าของฉายาเมสซี่แห่งเวียดนามรายนี้ไปยืนบัญชาการเกมรุกให้กับทีมนะครับก่อนจะโดนปฏิเสธกลับมาเนื่องจากมีการเรียกค่าเหนื่อยสูงถึง7หลักให้ตายเถอะค่าเหนื่อย7หลักนะครับระดับซุปเปอร์สตาร์บาซิเลียนเข้ามาร่วมทัพดีกว่าอีกนะครับอันนี้ก็เวอร์วังอลังการเกินถ้ายิงได้เหมือนนักเตะสีดิมยี่นี่ว่ากันไปอย่างสำหรับเหียนกวางไห่นะครับขณะนี้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ไปแล้วหลังตัดสินใจปัดค่าเหนื่อยมหาศาลไม่ต่อสัญญากับฮานอย FC เพื่อที่จะไปหาความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่บนเวทียุโรปกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้จะได้ไปนั่งหรือว่าจะได้ไปเล่นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเราติดตามกันได้เลยนะครับเรามาดูคลิปการอำลาแฟนบอลของเหียนกวางไห่กับทีมต้นสังกัดเดิมนะครับฮานอย FC เป็นการเล่นแมตช์สุดท้ายในสีเสื้อฮานอย FC สำหรับกวางไห่เป็นนักเตะมากฝีมืออันนี้ก็ต้องยอมรับพอสมควรนะครับเขาก็มีดีอยู่ในตัวและยังเป็นซุปเปอร์สตาร์ของคนเวียดนามเป็นที่รักของแฟนบอลฮานอย FC ด้วยความที่เจ้าตัวอยากเจอความท้าทายใหม่ๆนะครับในลีกที่เหนือกว่าเลยไม่ยอมต่อสัญญากับฮานอยทั้งๆที่ฮานอยทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับเขานะครับถ้าอยู่ฮานอยต่อบอกได้คำเดียวว่าคุณมีแต่รับทรัพย์และก็ได้เล่นตัวจริงสม่ำเสมอแน่นอนเราก็มาคอยดูกันนะครับว่าเหียนกวางไห่จะทำได้ดีแค่ไหนกับสโมสรต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับเรามาต่อกับเรื่องที่2เป็นทางการนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้คิวอุ่นเครื่อง3เม็ดก่อนลุยเอเชียนคัพได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โฮนกิ้งได้คิวอุ่นเครื่อง2เม็ด FIFA Day เดือนพฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยโดยนัดแรกจะแข่งในวันที่27พฤษภาคมตามด้วยเม็ดที่2ในวันที่31พฤษภาคมก่อนจะบินไปสู่ประเทศอุซเบกิสถานเพื่อแข่งขันรายการเอเชียนคัพ2022แต่ทางสมาคมยังไม่ได้ระบุนะครับทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องแมตช์ FIFA Day กับทีมชาติอะไรรอติดตามต่อไปนะครับโดยไทยอยู่ร่วมกลุ่ม C จะมีอุซเบกิสถานนะครับที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็มัลดีฟส์ศรีลังกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจะแข่งขันกันในวันที่8ถึง14มิถุนายน2565นะครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับในวันที่8มิถุนายน2565ไทยพบกับมัลดีฟส์และก็มาตอนที่วันที่11มิถุนายน2565ศรีลังกาพบกับทีมชาติไทยต่อมาวันที่14มิถุนายน2565อุซเบกิสถานพบกับทีมชาติไทยโดยรอบแบ่งกลุ่มนะครับจะนำทีมแชมป์กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด5จาก6กลุ่มรวมเป็น11ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้าย2023ที่ประเทศจีนนะครับระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2566เราก็ต้องรู้ในทีมชาติไทยนะครับทำผลงานให้ดีที่สุดในรายการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อจะได้ไปรอบลึกๆนะครับซึ่งจะมีการเรียกตัวนักเตะเข้าสู่แคมป์การฝึกซ้อมนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกจะเข้าแคมป์ในวันที่16พฤษภาคมนี้ส่วนชุดที่2คือผู้เล่นที่ติดภารกิจฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศจะเข้ามาสมทบทีมในวันที่23พฤษภาคมและทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในแมตช์ที่3เพิ่มอีก1แมตช์ที่ประเทศอุซเบกิสถานก่อนที่จะลงเตะทัวร์นาเมนต์สำคัญในเอเชียนคัพที่อุซเบกิสถานนะครับดูและถูกใจฝากแมนไลค์ Subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ท็อปฮีทลูกหนังด้วยนะครับ